สวัสดีค่ะทุกท่าน Good morning, good evening, everyone. Yesterday, Monday, is a beautiful bird. นกหัวโตค่ะทุกท่านที่สนามหญ้าบ้านของสุภาลักษณ์และลุงจรค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะลุงจรกับสุภาลักษณ์ออกไปเตรียมตัวที่จะไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาเตรียมเพื่อที่จะตัดกิ่งไม้ค่ะสุภลักษณ์ก็เห็นนกหัวโตค่ะถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า proverb ค่ะลุงจรได้รถของแกแล้วค่ะรถ ATV คู่ใจคู่ชีวิตคู่ชีพมีประโยชน์จริงๆค่ะรถ ATV ขี่ได้ล่อนตลอดบ้านตลอดสวนนี่ได้เลยค่ะนั่นค่ะแกเอาเลื่อยไฟฟ้าไปทิ่มกิ่งหางนกยูงค่ะค่ะนี่ก็คือคู่สามีภรรยาที่มีความสุขสนุกกับการทำงานค่ะเนี่ยค่ะชีวิตในบ้านปลายชีวิตของชีวิตคู่ของทุกคนนะคะก็ต้องหางานทำอย่างนี้ล่ะค่ะหลังจากที่เกษียณอายุราชการมาหรือเกษียณอายุการทำงานมาเราก็ต้องหางานทำแบบนี้ล่ะค่ะแต่สำหรับบางคนที่เขามีทุนทรัพย์สูงเขาก็ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็อยู่ในสังคมของมีกิจกรรมให้ทำอยู่หลายอย่างค่ะกิจกรรมอย่างเช่นไปตีกอล์ฟหรือว่าไปยิงปืนหรือว่าไปว่ายน้ำอันนั้นก็คือกิจกรรมที่ผู้สูงอายุหลังจากเกษียณอายุที่จะสามารถใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาจิตใจและพัฒนาร่างกายของเราค่ะเพื่อให้อยู่มีอายุยืนยาวต่อไปในโลกใบนี้นะคะเพื่อที่จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติเราด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็คือเมื่อวานค่ะหลังจากที่เราทิ่มกิ่งไม้กิ่งหางนกยูงเราก็ใส่เครื่องใส่รถพ่วงซึ่งมันจะติดอยู่กับรถ ATV ค่ะแล้วก็ขับลากไปทิ้งขยะที่กำจัดขยะของหมู่บ้านค่ะซึ่งมันเป็นหุบเขาอยู่ตรงนั้นค่ะตอนนี้ไม่ใช่หุบเขาแล้วค่ะเพราะว่าขยะมันเต็มตื้นขึ้นมาทุกวันค่ะก็สะดวกดีค่ะอยู่ที่นี่คือบ่อขยะที่บ้านป่าตึงหลวงปู่ล่านะคะตำบลออนใต้สันกำแพงเชียงใหม่นี่ค่ะนี่ค่ะรถ ATV กับรถเทรลเลอร์รถพ่วงอะค่ะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะก็ซื้อจากคุณพานุอะค่ะ ATV ประจวบอะค่ะก็ชีวิตคนเรานะคะก็ต้องต่อสู้และดิ้นรนไปค่ะแล้วก็มีคำถามว่าชีวิตคืออะไรสุภลักษณ์ก็หาคำตอบให้เล็กๆน้อยๆนะคะชีวิตคือทุกข์และการดิ้นรนคุณค่าของชีวิตเกิดจากการกระทำของตนเองเข้าใจชีวิตด้วยการใช้สติปัญญานี่คือความหมายของคำว่าชีวิตค่ะเราก็ต้องดิ้นรนเราก็ต้องต่อสู้ชีวิตกันจนถึงในวันสุดท้ายของชีวิตค่ะทุกคนที่กำลังท้อถอยอยู่ก็ดูคลิปนี้ไว้นะคะเพื่อความเพลิดเพลินคนเราก็ต้องมีคุณภาพชีวิตเดินต่อไปข้างหน้าค่ะนั่นก็คือลุงจรค่ะเขาก็ขี่รถ ATV เขาก็ถือว่าเขามาอยู่เมืองไทยเขาก็ได้คุณภาพชีวิตใหม่ซึ่งอยู่กับสุภาลักษณ์ค่ะได้22ปีแล้วค่ะเนี่ยค่ะสุภาลักษณ์แต่งงานกับลุงมาได้22ปีแล้วค่ะชีวิตก็มีความสุขอย่างมากเลยค่ะลุงจรเปลี่ยนชีวิตให้สุภาลักษณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะก็ขอขอบคุณลุงจรด้วยค่ะแล้วก็ดูแลสุภลักษณ์อย่างดีเลยค่ะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์เมื่อวานนี้เองนะคะวันสุดท้ายของเดือนกันยาค่ะวันสุดท้ายของคนที่เกษียณอายุราชการค่ะส
สุภาระขอฝากคลิปวิดีโอไว้นะคะเพื่อเพลิดเพลินค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อายุยืนยาวสวัสดีค่ะ